ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่คอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนก็คือระบบทุนนิยมและบรรดาพวกทุนนิยมสามานหน้าเลือดไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์เคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วเนี่ยไม่ได้มีความต้องการที่จะมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติตอนนี้เรียกตัวเองว่านักกิจกรรมตอนนี้โปรตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินะครับและไม่ต้องการปฏิรูปแต่ต้องการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้พวกเขาเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองซึ่งคนเหล่านี้ที่เรียกร้องจะมีอำนาจเข้าในการปกครองหรือไม่เป็นไปไม่ได้แต่เกมที่เกิดขึ้นตอนนี้สงครามเป็นเรื่องของวัยรุ่นอำนาจเป็นเรื่องของผู้สูงอายุวัยรุ่นจึงเป็นเครื่องมือของผู้สูงอายุก็เท่านั้นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับม็อบ3นิ้วที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเป้าหมายของม็อบ3นิ้วที่ถูกปกปิดนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันโดยหลักวิชาการแล้วนะครับอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเขาประกาศตัวกันว่าเป็นศัตรูกับทุนนิยมเน้นการต่อสู้ทางชนชั้นและมองว่าคนในสังคมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆร่วมกันมองว่าแรงงานคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในสังคมแต่ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเร็วๆนี้มีคนบางกลุ่มพยายามยกแคมเปญคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วก็อ้างความสำคัญของชนชั้นแรงงานแต่เบื้องหลังกลับไปร่วมมือกับพวกทุนนิยมบางกลุ่มเพื่อที่จะต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศทั้งที่ในอดีตไม่เคยปรากฏนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยต่อต้านหรือโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าศัตรูสำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยมุ่งโจมตีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก็คือจักรวรรดินิยมต่างชาติครับโดยเฉพาะอังกฤษอเมริกานายทุนขุนศึกฟาสซิสต์หรือแม้กระทั่งรัฐบาลของคณะราษฎรในช่วงพ.ศ. 2476ก็เคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์สยามในเวลานั้นแจกใบปลิวโจมตีอย่างถึงพลิกถึงขิงมาแล้วว่าดำเนินนโยบายอย่างเผด็จการจนรัฐบาลคณะราษฎรต้องจับตัวขังคุกบางขวางแดน6ไปเป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่คอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนก็คือระบบทุนนิยมและบรรดาพวกทุนนิยมสามานหน้าเลือดไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าในขณะที่พี่น้องคอมมิวนิสต์ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับระบอบทุนนิยมอย่างหนักแต่พวกที่อ้างตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในไทยนั้นกลับไปร่วมมือและก็ประจบสอพอกับพวกนักการเมืองฝ่ายทุนนิยมอย่างออกนอกหน้าผิดวิสัยผิดธรรมชาติของคอมมิวนิสต์ชนิดที่ว่าไม่สามารถให้อภัยได้เลยโดยเฉพาะเมื่ออดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคนสุดท้ายคือธงแจ่มศรีได้ออกมาประกาศร่วมมือกับฝ่ายทุนนิยมอย่างชัดเจนทั้งได้บานทักษิณก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคะแนนเสียงท่วมท้นแต่อยู่ไม่ได้ไม่นานเพราะว่ามันเนี่ยทุนผูกขาดเดี๋ยวนี้มันมีทุนผูกขาดระหว่างพวกในทุนจะว่าเสรีก็ไม่ใช่นะคือในทุนอย่างพวกคุณทักษิณกับพวกคุณศักดินาน ั่นก็คือการเข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ยมีพรรคการเมืองทุนนิยมพรรคหนึ่งหนุนหลังอยู่โดยอดีตคอมมิวนิสต์เก่าบางคนที่เป็นแกนนำของคนเสื้อแดงได้เชิญธงแจ่มศรีและพรรคพวกให้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับคนเสื้อแดงอย่างออกหน้าออกตาเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดการแตกกันขึ้นระหว่างธงแจ่มศรีเองกับบรรดาสหายที่เคยร่วมรบในยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ยังเคลื่อนไหวในเขตป่าเขาและในช่วงก่อนเสียชีวิตไม่นานธงแจ่มศรีก็ได้เคยออกมาประนามอดีตสหายคอมมิวนิสต์จำนวนหนึ่งที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในป่าเขาซึ่งคนเหล่านี้นะครับต่อมาเขาได้กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
การตัดขาดนี้ทำให้สหายจำนวนมากรวมทั้งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ไทยบางคนตัดสินใจไม่ไปร่วมงานศพของธงแจ่มสีเพราะว่าทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ขัดแย้งแล้วก็การที่ธงประกาศตัวรับใช้ทุนนิยมมากจนเกินไปทำให้งานศพของธงแจ่มสีเต็มไปด้วยผู้ร่วมงานที่เป็นทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงนักเคลื่อนไหวนิยมสาธารณรัฐที่ไม่เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์นักกิจกรรมสายล้มเจ้าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนรวมไปถึงจ่านิวกับเนติวิทย์และนักการเมืองพรรคก้าวไกลอย่างเจี๊ยบอมรัตน์ก็ไปร่วมงานศพด้วยนอกจากกรณีของธงแจ่มสีแล้วนะครับยังมีกรณีของนายสุรชัยแซ่ด่านอดีตคอมมิวนิสต์ชื่อดังเมื่อหลายสิบปีก่อนและอดีตนักโทษการเมืองหลายคดีที่ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มแดงสยามขึ้นและเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2550โดยที่ไม่เคยโจมตีหรือประนามพวกทุนนิยมที่เป็นศัตรูหลักของคอมมิวนิสต์เลยแล้วคนใกล้ชิดของสุรชัยแซ่ด่านก็ได้ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของนายสุรชัยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่มการเมืองกลุ่มนึงจากที่พูดไปตอนแรกนะครับว่าจริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งหลักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกครั้งที่มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอดีตคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่เขาก็ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันกันทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสู้กับทุนนิยมไงครับไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเรื่องนี้น่าจะทำให้ธงแจ่มสีสุรชัยแซ่ด่านและนักเคลื่อนไหวสาธารณรัฐนิยมบางคนเกิดความโกรธแค้นจนต้องออกมาโจมตีอดีตคอมมิวนิสต์ที่แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันและถ้าย้อนกลับไปดูคำสั่ง 66/2523 ในยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์ที่เปิดโอกาสให้คอมมิวนิสต์ที่ยังจับอาวุธอยู่ในป่าเขาวางปืนและกลับสู่เมืองแล้วรัฐบาลจะไม่ถือว่ามีความผิดใดและเมื่อพวกเขาได้วางปืนจริงๆเนี่ยก็พบว่าพวกเขาต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากมายจากสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้นะครับอดีตคอมมิวนิสต์ที่กลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงเข้าใจดีว่าสถาบันไม่ใช่ศัตรูของประชาชนอย่างที่พวกคนบางกลุ่มพยายามสร้างชุดความคิดผิดๆอยู่ในปัจจุบันซึ่งธงแจ่มสีและสุรชัยแซ่ด่านก็เป็นคอมมิวนิสต์กลุ่มสุดท้ายที่ตัดสินใจยอมแพ้ต่อรัฐไทยและวางปืนกลับสู่เมืองในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2540ตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งธงแจ่มสีและสุรชัยแซ่ด่านอาจจะมีความเกลียดชังส่วนตัวต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่าเพราะว่าสถาบันเป็นเสมือนน้ำดับไฟที่ทำให้ขบวนการปฏิวัติของพวกเขาต้องล่มสลายไปกับตาภายในเวลาไม่นานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่มีคนบางกลุ่มใช้จังหวะนี้พยายามนำแนวคิดคอมมิวนิสต์มาบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดๆให้คนเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการเพจลือนะครับเขาได้ทำการวิเคราะห์นะครับเรื่องของม็อบ3นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับแนวคิดที่ผ่านมาคำพูดวาจาพวกคดีเหล่านี้ก็เรียกว่าฝ่ายซ้ายที่มีการเคลื่อนไหวนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลักคิดเหล่านี้แทนที่จะไปทำการต่อต้านนายทุนกลับเปลี่ยนอุดมการณ์ไปสนับสนุนนายทุนนะครับจึงเป็นที่มาของผู้นำนะอย่างธงแจ่มสีประมาณนี้นะจะเป็นแกนนำคอมมิวนิสต์เดิมสุดท้ายก็โดนต่อต้านโดนคว่ำบาตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ยอมเข้าไปร่วมกับงานศพนะสิ่งนี้คือการเคลื่อนไหวในฝั่งของคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมีหลักคิดนะครับเรื่องของความเสมอภาคนะโดยมีหลักคิดของประเทศจีนซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนมาตั้งแต่อดีตโดยตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเรียกว่าสถานีวิทยุปักกิ่งสั่งการจากประเทศปักกิ่งมายังประเทศไทยโดยใช้ชาวเขาเผ่าม้งในสมัยก่อนเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นกำลังสำคัญแล้วก็มีกลุ่มคนฝ่ายซ้ายคนไทยเชื้อสายจีนบางส่วนเข้าร่วมจนเป็นที่มาของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเข้าใจหลักตั้งแต่เรื่องของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะฮะหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เริ่มต้นจากพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศลาวเวียดนามไทยนะก็ไล่ๆกันเกิดเดินไล่กันไปก็มาจากประเทศจีนสาเหตุตอนนั้นที่ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาจีนใช้ป่าล้อมเมืองวัฒกรรมป่าล้อมเมือง
ไอ้วัฒนธรรมป่าล้อมเมืองนี่ทำยังไงตั้งกองกำลังตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ติดอาวุธเข้าทำการต่อสู้นะครับโดยเอาไปฝึกที่ปักกิ่งสาเหตุหลักๆที่จีนต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะสหรัฐอเมริกาใช้อู่ตะเภานะครับของไทยเป็นฐานทัพนะครับจึงจำเป็นจะต้องทำการตอบโต้ ใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูป่าล้อมเมืองนะครับเอาคนภายในประเทศนั้นๆรบกันเองนะครับจากสงครามเวียดนามกำลังลบเข้าสู่จีนจีนจึงแก้ไขปัญหาในประเทศลาวแก้ไขปัญหาในเวียดนามแก้ไขปัญหาในไทยในยุคสมัยนั้นนะครับด้วยการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาโดยสั่งการจากสถานีวิทยุปักกิ่งสำหรับประเทศไทยตั้งแต่ยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับก็มีการพูดคุยเจรจากับทางจีนนะครับพอมีการเจรจากันเรียบร้อยจีนก็ยุติสถานีวิทยุปักกิ่งโดยมีนายประกันนะเป็นผู้หญิงไปทำการประกันตัวไว้ที่นู่นนะครับต่อมาก็เลิกสถานีวิทยุปักกิ่งเลิกให้การสนับสนุนนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศไทยยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์นั่นก็เป็นที่มาของการล่มสลายพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือจีนตัดหางปล่อยวัดเอาไว้ง่ายนะครับแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเพิ่มมากขึ้นโดยมีสมเด็จพระเทพนะครับเป็นกลไกสำคัญที่ไทยให้ที่จีนให้ความสำคัญอย่างมากและไทยก็ให้ความสำคัญกับจีนอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็หายไปนะครับอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเหล่านั้นก็จะได้เงิน 300,000 บาทที่ดิน 300,000 นะครับได้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตกหล่นมาจะมาได้อีกครั้งนึงในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในยุคต่อมาก็ได้จนครบนะครับจนเป็นที่มาของการอยู่ดีกินดีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พอมีกลุ่มคนเสื้อแดงใช้หลักคอมมิวนิสต์นะวาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมอ้างประชาธิปไตยขึ้นมาทำการต่อสู้นะครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นที่มาของการชุมนุมของคนเสื้อแดงใช้แสลักนะครับธงแดงสีแดงเป็นแสลักในการต่อสู้จนเป็นที่มาของพรรคการเมืองฝ่ายแดงหรือคล้ายคลึงนะกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตจึงมีหลักคิดลักษณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่มีหลักคิดที่จะต้องการให้ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นโดมเดโมเคซีหรือประชาธิปไตยคนส่วนมากพวกนี้ก็จะรับความนิยมหรือไปเรียนมาจากตะวันตกยกย่องตะวันตกยกย่องฝรั่งเป็นฮีโร่ยกย่องฝรั่งเป็นเทวดานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านองค์กร NGO หรือองค์กรเอกชนที่รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนำนิสิตนักศึกษามาเป็นเครื่องมือตามหลักทฤษฎีเรดการ์ดของพรรคคอมมิวนิสต์ผสมผสานกันถึงจุดหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเขามั่นใจก็เถียงกันคนนึงจะไปคอมมิวนิสต์คนนึงจะไปประชาธิปไตยแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับที่ต้องการมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการล้มล้างการปกครองนะครับสิ่งที่นำเสนอของเพจลือผมมาขยายความให้หุ้นส่วนได้ทราบว่าที่เคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วเนี่ยไม่ได้มีความต้องการที่จะมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติตอนนี้เรียกตัวเองว่านักกิจกรรมตอนนี้โปรตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินะครับและไม่ต้องการปฏิรูปแต่ต้องการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้พวกเขาเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองซึ่งคนเหล่านี้ที่เรียกร้องจะมีอำนาจเข้าในการปกครองหรือไม่เป็นไปไม่ได้แต่เกมที่เกิดขึ้นตอนนี้สงครามเป็นเรื่องของวัยรุ่นอำนาจเป็นเรื่องของผู้สูงอายุวัยรุ่นจึงเป็นเครื่องมือของผู้สูงอายุก็เท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่
ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หยุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุกดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน